ำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาและอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวต้องช่วยกันควบคุมตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยของสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในถนน Walking Street เมืองพัทยาหลังจากรุมทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล2คนผู้บาดเจ็บทั้ง2คนเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าขณะนั่งอยู่ภายในร้านได้ถูกเชิญตัวออกจากร้านจากนั้นไม่นานก็กลับมาที่เดิมจนถูกทำร้ายจนบาดเจ็บเบื้องต้นตำรวจสามารถจับกุมนายบุญเหลือหุ่นดีและนายวิทยาชัยรักซึ่งจับกุมได้ขณะก่อเหตุนะครับส่วนที่เหลือนั้นตำรวจจะเร่งติดตามมาดำเนินคดีต่อไปครับ